ขอความนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชยญาติการามขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านอีกทางขอถวายความเคารพและขอโอกาสในพระมหาเถรานุเถระทุกครูวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะเป็นวันพระอีกทั้งอย่างเป็นวันออกพรรษาและก็เป็นค่ำคืนที่142ของการทำความดีเพิ่มบุญเพิ่มบารมีในการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิบทน้ำบทพลิกชีวิตทุกค่ำคืนก่อนนอนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนตรงกับวันศุกร์ที่2ตุลาคม2563เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันในการเพิ่มบุญกุศลและในวันนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนะได้ตั้งใจเป็นกรณีพิเศษซึ่งเราท่านทั้งหลายก็มีความตั้งใจอยู่แล้วแต่ก็ขอให้เพิ่มพลังแห่งความตั้งใจพลังของความดีอีกทั้งพลังของความพยายามความวิริยะวันนี้เป็นวันพระและยังเป็นวันออกพรรษาก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้สวดมนต์อัตมภาพก็ขอนำบุญกุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญตลอดทั้ง3เดือนในพรรษานี้บุญใดกุศลใดที่อาตมาภาพได้กระทำในการให้ทานก็ดีในการรักษาศีลก็ดีในการสวดมนต์ในการทำสมาธิในการแผ่เมตตาในการภาวนาทุกค่ำคืนก่อนนอนบุญใดกุศลใดที่อาตมาภาพได้กระทำทุกๆบุญทุกๆที่ทุกๆเวลาทุกๆโอกาสที่สำเร็จแล้วตลอดระยะเวลา3เดือนในพรรษานี้ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอที่อาตมภาพได้กระทำให้ญาติโยมทุกคนจงมีส่วนในบุญของอาตมภาพทุกบุญโดยเทอญนะจงมีส่วนในบุญไปด้วยกันต่อไปนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมทุกคนนะที่ได้เข้ามารวมกันสุขค่ำคืนให้มีใจเป็นกุศลและพร้อมใจกันในการสวดมนต์ในค่ำคืนนี้ตั้งใจนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัณณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัณณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังมิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังยามปิพุนทางชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคันยามปิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคันมิทุติยามปิสังขังชีวิตังยาวนิพพานัง
นังคันฉามิตติยามปิปวนทางชีวิตังวันิพานังสรณังคันมังชีวิตังยาวันิพานังสรณังคันมิตติยามปิสังขังชีวิตังวันิพานังสรณังคันมินโมพุทธายะภะพุทธาไตรรตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธัมมาพุทธโธธัมโมสังโฆญาณธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาทานังวรังคันธังสิวะลีจะมหาเถรังอะหังวันธามวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะภะพุทธาไตรรตนะญาณมณีนพราศีสหัสสะโมนาพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอาคิธานังวะลังคันธังสิวะลิจะมหังอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธัมมาสังโฆญาณธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังทานังวะลังคันธังสิวะลีจะมหาเถรังอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะภะพุทธาไตรรตนญาณมณีนพราศีสหัสสะสุธัมมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอาคีทานังวรังคันธังสิวะรีจะมหาเถรังทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะภะพุทธาไตรรตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธัมมาพุทธโธธัมโมสังโฆญาณธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอาคีทานังวรังคันธังสิวะลีจะมหาเถรังอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโส
พุทธังธัมมังสังฆังปุจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังคันธังสิวะลีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุลโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจะมหาเถรังอาหังวันธามิโทละโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยานธาพุทโมนาพุทธังบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอังคีทานังวะลังคันธังจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานพระราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังคันธังสิวะริจะมหาเถรังอาหังวันธามิตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังคันธังสิวะลีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพระปุจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมพุทธาบูชาธรรมบูชาสังทานังวรังคันธังสิวะริจะมหาเถรังอาหังวันธามิโทระโตอาหังวันธามิธา
ตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธรรมสังฆปุชิมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรสีสหัสสาสุธรรมาญาธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสพุทธาธรรมสังฆาปุชิมิก็พอสมควรแก่เวลาเนาะขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมได้เข้าสู่การทำสมาธิหรือการเจริญจิตตภาวนาตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือจะยุบหนอพองหนอสัมมาระหังอยู่ที่ท่านทั้งหลายได้ถนัดหรือฝึกฝนเรียนรู้มาวันนี้ตลอดทั้ง3เดือนเราท่านทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันมาทุกค่ำคืนบางคนบางท่านก็10คืน20คืน50คืน100คืนหรือบางคนบางท่านก็อยู่ครบกันมาตั้งแต่คืนที่1ถึงคืนนี้ก็เป็นคืนที่142ความภาคเพียรความพยายามความอดทนเกิดขึ้นจากกุศลและศรัทธาที่มีใจเมื่อเราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลผลบุญที่เราท่านทั้งหลายทำก่อให้เกิดซึ่งความสุขกายสบายใจก่อให้เกิดซึ่งความปรารถนาในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทำและชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยผลบุญที่เราทำด้วยกันวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11ปีชวนอาตมาภาพขอนำหลักธรรมตอนหนึ่งว่าสุดท้ายเรามีความตายเหมือนกันทุกคนถ้าเราพิจารณาถึงความตายทุกขณะทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนวัยหนุ่มสาววัยชราหรือในวัยเด็กเราทุกคนก็ต้องตายกันอยู่ดีวันนี้อาตมาภาพได้นำหลักธรรมตอนหนึ่งลงให้ญาติโยมได้พิจารณาว่าบางคนแก่แล้วก็ตายบางคนนอนอยู่ดีๆแล้วก็ตายบางคนประสบอุบัติเหตุก็ตายบางคนเจ็บป่วยแล้วก็ตายบางคนยังไม่ทันได้เกิดก็ตายความตายมันเริ่มขยับเข้ามาหาตัวเราเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องของเราต่างพากันทยอยล้มหายตายจากเราไปทีละคนทีละคนการระลึกนึกถึงความตายหมายถึงการที่เรารู้ตัวเองว่าเราเกิดมามีชีวิตเพื่ออะไรจงรีบทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีเพราะวันนั้นหากความตายเดินทางมาถึงเราจะได้ไม่ต้องเสียใจเพราะเราได้สะสมบุญความดีและทำในสิ่งที่เราต้องการจนหมดแล้วฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพ
ขอให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงความเป็นจริงว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ถึง100ปีก็ต้องตายไม่วันนี้ก็วันหน้าฉะนั้นก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะถึงวันนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายได้เร่งรีบทำความดีทำบุญทำกุศลสวดมนต์ภาวนารักษาศีลให้ทานนะก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะหมดลมหายใจฉะนั้นในวันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนได้ระลึกนึกถึงความดีตลอดระยะเวลา142คืนที่เราท่านทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันทุกค่ำคืนและได้สวดมนต์ทุกค่ำคืนได้ทำสมาธิไปด้วยกันได้แผ่เมตตาบทพลิกชีวิตไปด้วยกัน5 600 700ชีวิตทุกค่ำคืนถือว่าเรามีบุญต่อกันมีวาสนาต่อกันฉะนั้นในค่ำคืนนี้ในวันออกพรรษาอาตมภาพขอให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงความตายว่าสุดท้ายเรามีความตายเหมือนกันทุกคนบางคนแก่แล้วก็ตายบางคนนอนอยู่ดีๆแล้วก็ตายบางคนประสบอุบัติเหตุก็ตายบางคนเจ็บป่วยแล้วก็ตายบางคนยังไม่ทันได้เกิดก็ตายความตายนั้นมันเริ่มขยับเข้ามาหาเราทุกขณะทุกขณะฉะนั้นก่อนที่ความตายจะเดินทางมาถึงเราจงรีบทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกขณะทุกวินาทีทุกนาทีนั้นคือความดีที่เราได้ทำร่วมกันเพราะวันนั้นหากความตายเดินทางมาถึงเราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเรานั้นไม่ได้สะสมบุญเลยแต่ว่าเราจะไม่มีความเสียใจเลยว่าเราพร้อมที่จะประสบและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะว่าเรานั้นได้สร้างบุญมาดีแล้วและเราได้สะสมบุญทุกวันทุกวันทุกค่ำคืนและเราก็ได้ทำความดีทุกค่ำคืนและเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราต้องการจนหมดแล้วฉะนั้นญาติโยมทุกคนผู้ตั้งมั่นในความดีผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวขออนุโมทนาความดีที่เราได้อยู่ร่วมกันทุกค่ำคืนก่อนนอนไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ใดแห่งหนตำบลใดจังหวัดใดหรือต่างประเทศหรือในประเทศเราท่านทั้งหลายก็ได้ทำร่วมกันอาตมภาพอนุโมทนาอย่างยิ่งว่าญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศเวลาเราไม่ตรงกันญาติโยมก็ยังรอและทำไปด้วยกันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและยินดีตลอดถึงญาติโยมที่อยู่ในประเทศไทยญาติโยมจะเหนื่อยสักเพียงไรแต่ญาติโยมก็ไม่หยุดในการทำความดีไปด้วยกันฉะนั้นค่ำคืนนี้ขออนุโมทนาความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันต่อแต่นี้ขอให้ท่านทุกคนได้ตั้งใจในการทำสมาธิทำจิตให้สบายสบายไม่เพ่งไม่เก่งไม่ยึดไม่ตึงไม่คิดไม่พะวงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ล่วงเลยมาขอให้เราท่านทั้งหลายมีสติกำหนดทุกลมหายใจเข้าออกและทำจิตให้สบายสบายผ่องใสในบุญที่ได้ทำขออนุโมทนาบุญความดี
มควรแก่เวลาให้ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านได้ถอดถอนกายออกจากสมาธิต่อจากนี้จะได้นำพาทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานแผ่เมตตาบทกวดน้ำบทพลิกชีวิตนะเป็นลำดับสืบต่อไปตั้งนโมพร้อมกัน3จบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสังขังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสิทธัตโธอาสโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภควายะมาราชาโนทาวเวสุวรรณโนมารณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขาพันตาหัตภูริโตเวสสะปุสสะพุทธังอรหังพุทโธทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิกูอิตันตากสินราชาโนมะอาอูนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกัสสะอิสวาสุนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจตะภูตาจะมหาภูตากุมารวากุมาลังวาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินากาตาปุญเยนะโดยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่142นี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของหม่นมหาจักรพรรดิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมสังอุปาสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณทุกรูปและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพวิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์และขออุทิศน้อมถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับบิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบูชาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาติถวยเทพเทวดาเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศพท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าววิรูปังท้าววิรุณ6ท้าวทศรถท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้ง4ข้าสยามเทวาธิราชเจ้าเหล่าพญาคุดทั้งหลายเหล่าพญานาคทั้งหลายทั้ง4ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจจลินเหล่าพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเหล่าพญานาคทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเทพาอารักษ์ทั้ง5องค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญจยศรีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้ง4ภาคทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยนี้ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้ง4จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้า
จงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านใครเด็กวัดพิชัยญาณลูกศิษย์หลวงปู่ทวนจงมีส่วนในบุญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการกระทำก็ดีด้วยความพูดก็ดีด้วยความคิดก็ดีขอโทษนั้นขอกรรมนั้นอย่าส่งผลต่อชีวิตของข้าพเจ้ากรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้จับช่วงร่วงเกินต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อแผ่นดินกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อบิดามารดากรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อครูบาอาจารย์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายคำสาบานใดๆคำสาปแช่งใดๆตั้งแต่หนหลังจนถึงปัจจุบันนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีขอโทษนั้นขอกรรมนั้นอย่าส่งผลต่อชีวิตต่อการงานต่อการเงินต่อบริวารต่อสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆต่อการดำเนินชีวิตอย่าพึงมีอย่าพึงเกิดแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหโตตั้งใจกดน้ำเป็นภาษาบาลีในบทอิทินาพร้อมกันนะอิมินาบุญญากรรมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตรอาจาริโยปการะจามาตาปิตาตายาตากาสุริโยจันทิมาราชานราปิจาพามามาราชาอินทาจโลกัปปาราชาเทวตายาโมมิตามนุสจามัจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตานิปกตานิเมโสขันจติวิทังเตโตกิปังปะเปทะโวมะตังอิมินาบุญญากัมเมนะอิมินาอุติเสนาจักกิปะหังสุระเปเจวะ
ทานังเยสันตานิอินาธรรมายาวะนิพานาโตมะมันนาสันตุสัพพะทายวะยัตถะจาโตภะเวภะเวอุชุจิตตังสติยามีนามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปาวะโรนาโทธัมโมนาโทวะรุตตะโมนาโทปัญเจสมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาทัสสะบุญญานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมานเดิมหน้าบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิแผ่เมตตากว่าน้ำบทพิชีวิตในค่ำคืนที่142เป็นวันออกพรรษาและยังเป็นวันธรรมสวนะในวันนี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญเอาละก็พอสมควรแก่เวลาค่ำคืนนี้ให้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะพรุ่งนี้วันตักบาตรเทโวนะญาติโยมท่านใดจะมาร่วมบุญตักบาตรในเวลา 7:00 น.นะที่วัดพิชัยญาณก็ขอเชิญเจริญพรนะพร้อมกันเราก็จะเริ่มในพิธี 7:30 น.นะใครจะมาร่วมตักบาตรเทโวโรหณะก็ยินดีเจริญพรที่วัดพิชัยญาณและในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมจะมีพิธีถวายผ้าห่มพระประธานหลวงพ่อสมปรารถนาในเวลา 9:00 น.นั่นก็ขอเชิญญาติโยมมาทำบุญกันตั้งแต่วันที่3และวันที่4 2วันนี้ใครว่างมาเจอกันและมาร่วมบุญที่วัดพิชัยญาติขออนุโมทนาเอาล่ะกราบพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพรุ่งนี้4 ทุ่ม 22 นาทีก็มาพร้อมกันอีกนะ